นะครับหลังจากที่ผมตัดรั้วไปครับทุกวันนี้รั้วบ้านผมก็ไม่หนักแล้วครับสามารถเปิดได้สบายๆแล้วก็ปลอดภัยแต่บางทีฝนตกแล้วเราอยู่ในรถเนี่ยเราก็อยากจะให้รั้วมันเปิดเองอัตโนมัติใช่ไหมครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับมีใครอยากได้ประตูรั้วรีโมทบ้างไหมครับเคยไปถามราคาไหมครับผมเคยไปถามราคานะราคา 15,000 ถึง 20,000 นะและล่าสุดนะครับพ่อตาผมก็ไปติดมาครับราคาเกือบ 30,000จริงๆอ่ะอยากติดประตูรีโมทมา 2-3 ปีแล้วนะครับแล้วก็เปิดดูในเน็ตนะครับราคาก็ตั้งแต่10,000นะครับแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆเหลือ 8,000 นะในปัจจุบันผมซื้อมาชุดนี้ราคาแค่ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วประตูรีโมทจะติดยากไหมติดเองจะทำยังไงวันนี้เรามาติดตั้งประตูรีโมทด้วยตัวเองกันครับหมดแบบนี้ราคาแค่ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับหลายๆคนนะครับคงเคยดูคลิปติดตั้งประตูรีโมทมาแล้วนะครับปกติทุกๆคนก็จะติดในบ้านใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าแล้วแต่พื้นที่นะครับว่าเราจะติดตั้งยังไงครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมจะติดตั้งพื้นที่หน้าบ้านด้านนอกครับทุกคนมาดูนะครับผมประเมินอย่างนี้ครับด้านในบ้านผมอ่ะตรงนี้มันเป็นรางรั้วใช่ไหมแล้วก็พื้นมันต่างระดับไม่เท่ากันครับตรงนี้เราก็ใส่พวกหินคลุกอะไรต่างๆไว้นะครับซึ่งผมจะต้องติดมอเตอร์เนี่ยผมจะต้องติดตรงนี้ใช่ไหมแล้วพอติดตรงนี้ปัญหาของมันคือเวลาใบไม้มันติดในรางเนี่ยผมจะกวาดลำบากมากครับจะทุบผนังตรงนี้นะก็เป็นเรื่องวุ่นวายใหญ่โตไปหมดเลยแล้วอีกอย่างนึงครับสายไฟโคมไฟหน้าบ้านผมอ่ะมันอยู่ข้างนอกครับทีนี้ผมก็เลยวนออกมาดูด้านนอกบ้านครับเออก็นี่ไงเห็นไหมสายไฟมันโผล่จากใต้ดินขึ้นมาตรงนี้ข้างนอกเลยเราจำไฟตรงนี้ได้เลยนะครับและพื้นที่ที่อยู่หลังเสาตรงนี้นะครับก็ยังอยู่ในหลักที่ดินของเราครับอีกทางรั้วด้านในของผมเนี่ยมีการติดลูกกรงต่างๆนะครับซึ่งมีหัวน็อตโผล่ออกมานะทำให้พื้นผิวในการติดตั้งเนี่ยมันจะติดลำบากครับส่วนด้านนอกเนี่ยก็เรียบๆแบบนี้โล่งๆแบบนี้เลยนะครับผมว่าน่าจะติดตั้งง่ายกว่าครับทุกคนครับผมก็เลยสั่งเจ้าชุดประตูรีโมทตัวนี้มานะต้องบอกทุกคนว่าตัวที่ผมสั่งมามันคือตัวครบเซตสุดๆแล้วนะครับจริงๆมันมีราคาถูกกว่านี้ก็คือราคาประมาณ 3,000 กลางๆปลายๆนะซึ่งเขาก็จะมาแต่มอเตอร์นะครับไม่รวมรางไม่รวมรีโมทไม่รวมเซนเซอร์อะไรก็ว่าไปแต่อันนี้ผมเอามาครบเซตเลยนะครับก็จะมีรางมาให้นะครับเป็นรางขนาด4เมตรนะตัวนี้นะครับเขาก็จะมีตัวเพลทฐานมาให้นะครับมีตัวเซนเซอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวชุดตัวท็อปนะมันก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยมีรีโมทนะครับมีกุญแจนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับสำหรับติดตั้งมีปุ๊กสำหรับยึดตัวฐานนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์แมกเนติกสำหรับหยุดประตูไม่ให้ตกรางนะครับแล้วก็คู่มือติดตั้งของเขาก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษครับแกะข้างในดูนะครับข้างในก็จะเป็นแผงวงจรหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็โดยตัวนี้เขาสามารถรองรับน้ำหนักรั้วได้ตั้งแต่600ถึง 1,000 กิโลนะครับการใช้งานนะครับปกติเฟืองมันก็จะล็อกแบบนี้นะครับจะต้องทำงานโดยการใช้รีโมทนะฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องการนะครับจะเปิดแบบแมนนวลนะครับเราก็กุญแจไขตรงนี้ครับแล้วก็เปิดออกมานะครับแล้วส่วนที่เป็นเฟืองตรงนี้ก็จะปลดล็อกนะครับก็สามารถเปิดประตูปิดประตูแบบแมนนวลได้ครับกรณีคือไฟดับนะเราก็จะสามารถใช้งานได้ก่อนที่เราจะไปติดตั้งนะครับผมก็จะลองต่อระบบสายไฟไว้ก่อนนะครับเผื่อว่ามีปัญหาอะไรเราก็จะได้เคลมนะครับเขาก็จะมีช่องให้ตรงนี้นะครับผมก็ต่อสายไฟนะฝั่งนึงเป็นนิวตันนะครับฝั่งนึงเป็นไลน์นะครับเราก็ต่อแบบปกติเลยถ้าใครมีสายกราวก็ต่อสายกราวเข้าไปด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องต่อสายไฟตัวเซ็นเซอร์นะครับเข้ากับตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะไว้ต่อทีหลังนะฮะและเพื่อนๆที่ต้องการจะต่อระบบไฟนะครับดูตามลูกศรตรงนี้ได้เลยนะครับตัวสีเขียวข้างบนเนี่ยจะเป็นสวิตช์เปิดปิดที่เราสามารถเดินสายไปเปิดปิดในตัวบ้านได้ครับส่วนการต่อเซ็นเซอร์กันประตูหนีบนะครับเพื่อนๆต่อไฟเลี้ยงนะครับเข้ากับสายสีแดงตรงนี้แล้วก็ต่อสายนิวตันเข้ากับตรงนี้ครับแล้วก็ต่อเซ็นเซอร์เข้ากับคำว่าโฟโต้ตรงนี้ครับซึ่งตอนจบของวิดีโอนี้ผมจะไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์ที่เขาแถมให้มานะครับผมซื้อเซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบไร้สายมาเพิ่มครับซึ่งตัวนี้ทำให้เราไม่ต้องผ่าถนนแล้วก็เดินสายไฟครับโอ้ยทุกคนอะไรก็ดีครับแต่เสียอย่างเดียวครับรีโมทไม่มีฐานมาให้แล้วถ่านนี้เป็นถ่านไซส์ประหลาดด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปหาซื้อถ่านมาใส่ก่อนผมลองต่อไฟเข้าไปดูแล้วนะครับก็ระบบก็สามารถใช้งานได้นะครับไฟติดอยู่นะแต่เพื่อความชัวร์ครับเราต้องดูการทำงานของมอเตอร์ด้วยครับผมก็เลยลองเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันดูก่อนนะครับตัวนี้ใช้แอปพลิเคชัน EV Link ครับนะครับเพราะว่าเราเห็นละว่าตัวนี้เนี่ยครับมันเป็นตัวเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ครับซึ่งแอปตัวนี้ผมเคยใช้กับระบบน้ำอยู่นะครับเป็นแอปตัวเดียวกันเลยนะเดี๋ยวเราลองแอดเพิ่มเข้าไปดูครับแอปเวลาเชื่อมต่อนะครับถ้าเราเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะเราจะต้องกดปุ่มตรงนี้นะครับมีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้นะเป็นปุ่มแพร์นะครับที่กดค้างไว้
6วินาทีนะครับแล้วไฟข้างล่างตรงนี้จะกระพริบ3ครั้งหยุด1ครั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ครับทีนี้ผมเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแล้วครับจะลองใช้แทนรีโมทดูนะใช้ได้ใช้ได้นี่โอเคครับตอนนี้ผมก็สามารถใช้งานมอเตอร์นะครับอันนี้ผมใช้งานประตูนะครับผ่านแอปมือถือได้ครับเรียบร้อยครับอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับการเชื่อมต่อมือถือนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะใช้วิธีการทดสอบมอเตอร์นะครับจากการกดด้านในนะครับเราก็กดได้นะจะมีปุ่มอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับเห็นไหมไม่เห็นมองยากมากเลยนะครับปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับพอเรากดนะมอเตอร์ก็จะทำงานนะครับนี่นะฮะโอเคครับตัวรางก็จะมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวน็อตนะครับซึ่งเราน่าจะต้องเชื่อมติดครับทีนี้ผมลองเอามาวางดูนะครับแล้วก็ลองเอารางนะครับมาลองวางทาบดูนะว่าผมจะต้องทำการเสริมพื้นให้สูงขึ้นเยอะไหมนะครับจากที่ผมสังเกตนะน่าจะเสริมขึ้นมากนะครับสักประมาณครึ่งนิ้วครับเนาะไม่เกิน1นิ้วครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับตอนนี้ด้านนอกมันเป็นพื้นคอนกรีตอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราใช้วิธีปูกระเบื้องไปเลยครับง่ายๆสำหรับเพื่อนๆที่เป็นพื้นเป็นดินอยู่นะครับเพื่อนๆอาจจะใช้แผ่นคอนกรีตมาวางนะครับหรือจะทำตอหม้อนะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอยู่ที่น้ำหนักรั้วด้วยนะถ้ารั้วเพื่อนๆหนักมากอาจจะต้องทำตอหม้อค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดรั้วน้ำหนักไม่มากนะครับจริงแล้วการใช้แผ่นคอนกรีตไปวางนะครับแล้วปรับระดับให้ดีนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนเกินอย่างผมอ่ะบ้านผมอ่ะมันเป็นพื้นคอนกรีตอยู่แล้วนะซึ่งอบต.ก็เพิ่งมาเทไปครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะใช้วิธีแบบง่ายๆเลยนะปรับระดับโดยการปูกระเบื้องครับผมก็จะใช้ปูนกาวนะครับสำหรับปูกระเบื้องครับวันนี้ซึ่งวิธีนี้นะครับเราก็จะปรับระดับได้ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วมากๆครับการปูกระเบื้องตรงนี้นะครับจะเป็นการปูเพื่อปรับระดับนะครับเพื่อตัวมอเตอร์เครื่องเปิดประตูรั้วของเรานะครับมีที่อยู่แบบที่มันตรงๆได้ระนาบนะฮะตอนนี้นะครับผมก็ปรับระดับพื้นทิ้งไว้1คืนนะครับสำหรับวิธีการหาตำแหน่งติดตั้งนะครับผมก็ใช้วิธีวัดในที่แบบนี้เลยนะเราก็ดูนะครับว่าระดับของตัวรางเนี่ยสามารถเชื่อมได้หรือยังนะครับแล้วก็ส่วนตัวเครื่องนะครับเราก็วางดูนะแต่ว่าไม่ต้องกังวลมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีรูน็อตนะครับที่เราจะสามารถปรับเข้าปรับออกได้นะครับเราก็เผื่อไว้ซะหน่อยนึงนะครับเพื่อนๆครับถ้าใครกลัวกระเบื้องแตกนะครับเราก็จะใช้หัวขัดนะครับหัวทรายแบบนี้นะครับผมจะทำการใช้หัวทรายเงี้ยขัดให้กระเบื้องมันบางลงไปก่อนนะครับตรงตำแหน่งรูที่เราจะเจาะฮะมีใครจะใช้ดอกเจาะกระเบื้องดอกเจาะเพชรก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะทีนี้เราก็เจาะรูนำของเราไว้เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะอยากเจาะกระแทกนะครับเราก็สว่านโรตารี่นะครับเจาะลงไปได้เลยครับเจาะเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้เราก็เอาปุ๊กที่เขาให้มานะครับใส่ลงไปได้แล้วนะครับผมก็เจาะรูนะครับใส่ปุ๊กเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนครับจริงๆเพลทตัวนี้เพื่อนๆจะใส่ลงไปหรือไม่ใส่ลงไปก็ได้นะครับจริงมันสามารถวางบนพื้นเราได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครนะครับไม่ได้เอากระเบื้องมาวางแบบผมจะใช้เพลทตัวนี้นะครับในการไกด์หรือถ้าเกิดใครใช้วิธีแบบลงตอหม้อปูนอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเพลทตัวนี้สามารถใช้เป็นเพลทตรงตอหม้อได้เลยนะครับมันก็จะค่อนข้างวัดสะดวกครับน็อตต่างๆนะครับมันก็จะไม่เบี้ยวนะกรณีที่เพื่อนๆใช้แบบยูโบนนะครับแต่จริงๆตัวประตูผมไม่ได้หนักนะครับแล้วตัวเครื่องตัวนี้ก็ไม่ได้หนักมากนะครับจริงๆถ้าเกิดใครมีพื้นคอนกรีตอยู่แล้วก็เจาะใส่ไปแบบนี้ได้เลยฮะอ่ะทีนี้เราก็เอาตัวเครื่องวางลงไปครับใส่น็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราครอบตัวปิดฐานไว้ได้เลยนะครับแบบนี้ก็จะสวยเรียบร้อยแล้วครับทีเนี้ยผมก็จะเอาสายไฟออกมาข้างนอกนะครับแต่ว่าทีเนี้ยผมก็หารูเอาสายไฟออกไม่เจอครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะซ่อนไว้ด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำการคงต้องผ่าแต่ว่าถ้าใครหารูเอาสายไฟออกเจอก็ฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยแล้วกันนะครับพอดีผมหารูเอาสายไฟออกเนี่ยไม่เจอด้านหลังเนี่ยตัวนี้เป็นโลหะนะครับแล้วก็ปิดทางข้างล่างทุกอย่างปิดเป็นถ้วยหมดเลยนะครับไม่มีช่องทางให้เข้านะครับตัวบอดี้ด้านนอกอันนี้ก็ไม่มีนะไม่มีรูตรงไหนเลยนะครับนี่เป็นรูน็อตนะฮะไม่มีเรา DIY แล้วก็เจาะเขาเองนะครับแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยฮะ
ทุกคนครับตัวมอเตอร์ประตูเนี่ยติดไปเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็ต้องติดรางครับซึ่งการติดรางนะครับเดี๋ยวเราต้องเชื่อมนะครับตัวหัวน็อตตัวนี้ที่เขาให้มานะครับติดเข้ากับตัวประตูเลยนะโดยเราทำการขันน็อตกับตัวรางติดกันไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเชื่อมติดในที่เลยครับก่อนติดตั้งนะครับเพื่อนๆจะต้องวัดรางดูก่อนนะครับว่ารางที่เขาให้เรามาเนี่ยจะติดตั้งได้แค่ไหนนะครับของผมเนี่ยมันจะไม่สุดนะครับมันจะเหลืออยู่1ฟุตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมาร์คเส้นไว้นะว่ารางเนี่ยมันจะถึงแค่นี้นะครับทีนี้เรามาดูนะว่าถ้าเราใช้รั้วไฟฟ้าแล้วมันจะเปิดไปได้ถึงตรงไหนนี่นะครับรางจะหมดแค่นี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยประตูบ้านผมนะก็จะเปิดได้แค่นี้นะไม่ได้เปิดได้สุดนะครับเพื่อนๆครับเวลาที่เพื่อนๆเชื่อมรางนะครับเพื่อนๆจะต้องเอารางมาวางอยู่บนเฟืองไว้ตลอดเวลานะครับแล้วต้องปลดเฟืองนะครับให้เฟืองมันเป็นฟรีนะครับเหมือนแบบที่ผมบอกนะว่าไขกุญแจตรงนี้ออกนะครับงัดออกมานะครับเฟืองมันจะฟรีนะแล้วล้อเฟืองตรงนี้มันจะหมุนได้นะครับให้เพื่อนๆเอารางมาวางไว้นะครับแล้วก็ทุกตำแหน่งที่เพื่อนๆจะเชื่อมนะครับในรางเนี่ยมันจะมีตำแหน่งเชื่อมอยู่3จุดนะครับพอหัวน็อตเนี่ยมันมาวางอยู่บนเฟืองนะครับให้เพื่อนๆเชื่อมแต้มบนเฟืองก่อนครับเชื่อมแต้มบนเฟืองแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะเพื่อนๆก็สามารถขันน็อตนะครับล็อกให้แน่นครับทีนี้เพื่อนๆก็เชื่อมรอบตัวน็อตได้เลยครับปัญหาที่ยากนะครับในการเชื่อมรั้วนะครับก็คือรั้วเราเก่าครับแล้วมันก็มีสีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเชื่อมเนี่ยมันก็จะค่อนข้างติดยากนะครับแล้วก็มีรอยไหม้ง่ายๆครับซึ่งถ้าเพื่อนๆจะให้เชื่อมง่ายนะครับผมก็แนะนำว่าให้เอาตัวคีบนะครับมาคีบกับตัวเหล็กใหม่นะครับหรือว่าตัวรางนะครับมันก็ทำให้เราเชื่อมง่ายขึ้นนะครับเพื่อนดูนะครับเวลาที่เอารางใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมเฟืองมันก็จะยังหมุนอยู่นะครับเราก็จะเช็คแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการต่อรางไปเรื่อยๆครับต้องรอยต่อระหว่างราง2ชิ้นที่มาชนกันเนี่ยเพื่อนๆต้องทำการเชื่อมแต้มด้วยนะครับแต่ระวังอย่าเชื่อมลงไปบนฟันของรางนะครับการเชื่อมเนี่ยเชื่อมแค่ด้านบนกับด้านหน้าก็เพียงพอครับและระหว่างเชื่อมผมก็แนะนำให้เพื่อนๆสไลด์เข้าออกดูด้วยนะครับว่าเฟืองเนี่ยยังตรงรางอยู่หรือเปล่าตอนนี้เราก็เชื่อมรางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้นะครับผมก็จะลองทดสอบรางดูซะหน่อยนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็ใช้วิธีเสียบปลั๊กไฟต่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่คือความเร็วในการปิดแล้วก็ความเร็วในการเปิดก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆจะเห็นผมถอดใส่เสื้อใช่ไหมครับไม่ต้องแปลกใจนะครับปกติผมชอบใส่เสื้อกล้ามทำงานนะแต่ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยครับตอนที่เชื่อมประตูเหล็กครับพอเชื่อมจำนวนเยอะมากๆครับผิวมันไหม้ครับเพราะว่าแสงจากตู้เชื่อมเนี่ยก็รุนแรงเหมือนกันนะทำให้ผิวผมเนี่ยไหม้ลอกไปหมดเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยต้องมานั่งถนอมผิวอีกนะครับก็ใส่เสื้อป้องกันไว้เลยนะครับถ้าทำงานเยอะๆแบบนี้ครับครับตัวนี้เป็นตัวหยุดแบบแมกเนติกนะครับมันก็จะเป็นแม่เหล็กสวิตช์นะเวลาที่เราอยากจะให้ประตูนะครับเปิดมาสุดแค่ไหนนะครับอันนี้คือฝั่งตัวเปิดนะครับให้เปิดสุดแค่ไหนนะเราก็จะใส่ไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวแมกเนติกนะครับให้อยู่ลงมาข้างล่างตรงนี้ต่ำๆตรงนี้นะครับจะเป็นตัวสำหรับการเปิดครับที่ผมใส่ไว้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดประตูให้ดูนะครับพอเปิดมาปุ๊บโดนแมกเนติกปุ๊บประตูมันจะหยุดครับมันก็จะหยุดเท่านี้นะทีนี้ผมอยากให้เปิดถึงตรงนั้นนะเดี๋ยวผมก็ขยับแมกเนติกเข้าไปอีกหน่อยนึงครับเมื่อประตูเปิดไปถึงตำแหน่งนะครับที่เราใส่เซ็นเซอร์ไว้ครับมันก็จะหยุดเองอัตโนมัติครับแต่ว่าด้วยความที่รางของผมมันแค่4เมตรนะมันเลยเปิดได้แค่นี้นะครับถ้าอยากได้เปิดสุดเลยก็ต้องซื้อราง5เมตรนะครับทีนี้ลองปิดดูครับตอนนี้ก็ตั้งเซ็นเซอร์ไว้นะครับเวลาปิดชนตรงนู้นปุ๊บพอดีเลยนะครับมันก็จะปิดเองครับเรียบร้อยเลยเพื่อนๆดูครับเวลาในการเปิดปิดนะครับก็จะใช้เวลาสักแป๊บนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่นานเกินรอครับเวลาฝนตกอะไรอย่างนี้นะเราก็ไม่ต้องลงมาจากรถคอยเปิดปิดประตูครับก็สะดวกกว่าเยอะเลยนะแล้วถ้าเกิดถามว่าประตูอัตโนมัติแบบนี้ปลอดภัยไหมใครเดินมาแล้วเดี๋ยวโดนหนีบจะทำยังไงนะครับในชุดเนี่ยเขามีเซ็นเซอร์กันประตูหนีบมาให้เรานะครับจะหน้าตาแบบนี้นะซึ่งเป็นเซ็นเซอร์แบบที่เราจะต้องเดินสายไฟนะครับจากรั้วฝั่งนึงข้ามมาด้วยฝั่งนึงนะ
ทีนี้ใครที่เดินร้อยท่อสายไฟนะครับตั้งแต่ตอนแรกจะไม่มีปัญหาเนาะแต่ผมมาตัดต่อท่อสายไฟทีหลังใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเดินร้อยท่อสายไฟมาใหม่ละผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะไม่ใช้เจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับแต่ว่าการที่ไม่มีเซ็นเซอร์ผมคิดว่ามันอันตรายนะเกิดแบบว่าเวลาเราเปิดประตูไปแล้วนะครับรถกำลังวิ่งเข้าอยู่ลูกดันไปกดรีโมทนะครับเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญหานะประตูมันหนีบรถนะครับเดี๋ยวก็จะเสียหายได้ผมก็เลยสั่งเจ้าตัวนี้มานะครับซึ่งมันเป็นเซ็นเซอร์แบบไร้สายทุกคนเราติดตั้งเนี่ยเราจะใช้ไฟเลี้ยงนะครับจากตัวมอเตอร์ฝั่งนึงนะแต่ว่าหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอีกข้างนึงนะครับที่เป็นตัวรับเซ็นเซอร์เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องติดไฟเลี้ยงนะซึ่งตัวนี้มันจะใช้แค่ใส่ถ่านนะมันทำให้เราติดตั้งง่ายขึ้นมากๆครับตัวนี้ผมซื้อแยกมานะราคาประมาณ700กว่าบาทนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครสั่งประตูรั้วชุดเต็มแบบผมนะครับไอตัวนี้ไม่ต้องเอานะจริงๆว่าผมว่าซื้อตัวนี้เพิ่มมาใช้ดีกว่านะครับตัวสวิตช์นะครับแกะฝาออกมานะมันจะมี2ตัวนะครับตัวนึงเป็นตัวส่งตัวนึงเป็นตัวรับนะครับสำหรับการต่อสวิตช์กันหนีบนะครับผมก็จะดึงไฟนะครับบวก15โวลต์นะครับมาจากตัวนี้นะครับแล้วก็ลบมาจากตัวนี้นะครับแล้วก็จำเข้ากับช่องบวกลบที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ก่อนส่วนสายไฟนะครับที่เข้าตัวเซ็นเซอร์นะครับให้ต่อเข้าไปที่ NO นะครับแล้วก็สายไฟนะครับที่เข้ามาที่ตัวมอเตอร์นะครับให้เข้าไปที่โฟโต้นะครับซึ่งนะครับตอนเมื่อกี้ผมก็งงตาแตกแล้วว่าทำไมผมกดเซ็นเซอร์ปุ๊บนะครับแล้วรั้วเนี่ยมันกลายเป็นปิดตลอดเวลาครับซึ่งตอนนี้รู้แล้วนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผมปกติทุกคนอ่ะจะต้องใส่มอเตอร์ด้านไหนบ้านใช่ไหมผมมาใส่มอเตอร์นอกบ้านไงทีเนี้ยเราต้องมากดตรงนี้นะครับสลับนะซ้ายขวานะครับสลับข้างมอเตอร์นะครับถ้าใครใส่มอเตอร์นอกบ้านจะต้องปรับสวิตช์ไปทางซ้ายอย่างนี้ถ้ามอเตอร์อยู่ในบ้านให้สวิตช์ไปทางขวานะครับทีนี้นะครับพอเรากลับด้านมอเตอร์นะครับเซ็นเซอร์สำหรับเปิดปิดนะครับเราก็ต้องย้ายด้วยนะครับก็คือเซ็นเซอร์สำหรับเปิดนะครับผมจะย้ายไปข้างล่างนะครับส่วนเซ็นเซอร์สำหรับปิดนะเราต้องยกขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วตอนนี้เซ็นเซอร์ผมก็ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราลองมาทดสอบดูนะซึ่งในกล่องนะครับเพื่อนๆจะต้องเอาตัวสวิตช์เบอร์1ตัวนี้ขึ้นมานะครับส่วนตัวที่เหลือนะครับด้านบนนะครับจะเอาขึ้นหรือไม่เอาขึ้นก็ได้นะครับถ้าผมเอาขึ้นนะมันก็จะเป็นเสียงเตือนนะเวลาที่คนไปโดนเซ็นเซอร์นะครับพอเราใส่เซ็นเซอร์ไปนะครับประตูเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับสมมติว่าพอผมกำลังปิดประตูบ้านอยู่อย่างนี้นะครับแล้วปรากฏว่าเราเดินเข้าบ้านพอดีครับพอสวิตช์ทำงานนะครับประตูเขาก็จะเปิดกลับไปเองแบบนี้ครับคือผมไม่ต้องกดแล้วนะฮะลองปิดใหม่ดูนะครับโอเคครับประกอบเสร็จเรียบร้อยครับตรงต่อสายไฟผมก็ลืมซื้อกล่องกันน้ำมานะครับก็ DIY เอาฝาทุกขนมเนี่ยแหละครับมาแปะไว้อย่างนี้ก่อนนะครับกันน้ำได้เหมือนกันนะครับลองดูนะครับสมมติว่าถ้าเราอยู่นอกบ้านนะครับแล้วเราลืมปิดประตูรั้วนะครับหรือว่ามีใครมาหน้าบ้านแล้วเราอยากจะเปิดประตูรั้วให้นะครับเราลองสั่งทางไกลดูนะครับเพื่อนมาสังเกตนะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ Wi-Fi นะผมใช้ 4G นะครับก็คือเราไม่ได้อยู่บ้านนะครับเดี๋ยวผมลองสั่งนี่ครับเราก็สามารถสั่งจากทางไกลได้นะครับเวลาไม่อยู่บ้านนะอ๋อทุกคนครับเวลาเราสั่งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือทางไกลนะตัวประตูครับเขาจะไม่สามารถเปิดแบบสุดบานได้นะครับเราจะสามารถเปิดได้แค่นี้นะครับเพื่อให้คนเข้ามานี่ครับเปิดได้แค่นี้จริงๆนะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับประตูรีโมทที่บ้านผมนะครับก็สามารถใช้งานได้ครับด้วยราคาขนาดนี้เราติดตั้งเองนะครับไม่ได้ยุ่งยากมากนะเพียงแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องมีอุปกรณ์พร้อมสักนิดนึงนะครับจะต้องมีตู้เชื่อมนะครับสำหรับการเชื่อมรางนะครับมีสว่านโรตารี่สำหรับการเจาะปุ๊กนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะต้องทำต่อหม้อนะครับซึ่งปกติประตูรั้วรีโมทแบบนี้ราคาติดตั้งในท้องตลาดเนี่ยก็ประมาณ10,000กว่าบาทจนถึง20,000กว่าบาทนะซึ่งเราติดตั้งเองแบบนี้ครับประหยัดไปได้เยอะครับราคาไม่ถึง5,000บาทครับและถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยครับและขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วย